มีวงการจักรยานในบ้านเรา3จังหวัดที่จะใช้เส้นทางผ่านการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์ในปีนี้พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วนะคะรอต้อนรับทัพนักปั่นจากทั่วทั้งเอเชียและยุโรปเข้าร่วมแข่งขันค่ะ นายสุชาติทีคัสุขผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทัยพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour 2024. ทัวร์ออฟไทยแลนด์2 4 2 4สิ่งถ้วยประธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะชิงชัยกันวันที่1-10เมษายนนี้นะคะ มาดูเส้นทางปีนี้ค่ะผ่านจังหวัดพิษณุโลกอุตราดิตถสุขโขทยัยกำแพงเพชรไปพิจิตนครสวรรค์สิ้นสุดที่เพชรบูรณ์รวมระยะทาง1250.65กิโลเมตรมีตัวแทนจากจังหวัดที่เส้นทางจักรยานผ่านหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจัดการประชุมที่โรงเรียนสุขโขทยัยวิทยาคมค่ะ สำหรับศึกทัวร์ออฟไทยแลนด์ปีนี้ได้เลือกเส้นทางแข่งขันผ่านอุทยานประวัติศาสตร์ที่รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะคะมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและล่าสุดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคาดว่าจะมีทีมระดับอาชีพและระดับทีมชาติทั้งจากทวีปเอเชียยุโรปอเมริกามาแข่งขันแบ่งเป็นทีมชาย15ทีมส่วนหญิงมี12ทีมด้วยกันค่ะ ซึ่งนักปั่นที่คว้าแชมป์ประเภทบุคคลทั้งชายและหญิงจะได้ครองถ้วยพระราชทานนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักกีฬาอาเซียนยอดเยี่ยมรางวัลทีมอาเซียนยอดเยี่ยมทั้งทีมชายและทีมหญิงค่ะ ทางด้านนายสุชาติทีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยท่านก็เปิดเผยค่ะว่านับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจังหวัดสุขโขทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรรวมทั้งจังหวัดอื่นๆดังนั้นหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุขโขทยัยรวมถึงจังหวัดเจ้าภาพนะคะก็ยินดีให้การต้อนรับให้การร่วมมืออย่างดีเพื่อหวังจะให้การแข่งขันออกมายิ่งใหญ่สมพระเกียรติและเป็นไปได,ด้วยความเรียบร้อยค่ะ